ิ๊บถามถึงเรื่องน้องสาวที่เลิกกับพอร์ตได้พูดคุยกันไหมครับไม่มีค่ะน้องมีอยู่คนเดียวที่เมกาค่ะน้องไม่ติดต่อน้องไม่ติดต่อน้องน้องที่เมกาคุยกันตลอดค่ะคุยทางที่บ้านที่บ้านอะไรอย่างนี้ทำไมคะน้องเป็นยังไงบ้างคะไม่มีน้องคนไหนเลิกกับแฟนนะคะก็ชัดเจนแล้วก็กินไม่ยืนยันเหมือนเดิมที่ย้อนกลับไปมาก็ว่าตัดพี่ตัดน้องเลยก็มันเป็นเรื่องเก่าแล้วอะค่ะก็มันไม่ใช่เรื่องของหนูอะค่ะไม่มีอะไรจะแบบพูดค่ะไม่มีกลับเป็นเหมือนเดิมเป็นพี่น้องเหมือนเดิมไม่มีทางมีอย่างที่บอกค่ะมีน้องแค่คนเดียวอันนี้คือทางผู้ใหญ่ของเราก็รู้ครอบครัวเรารู้ทุกอย่างที่หนูทำค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าเหตุผลคืออะไรแสดงว่าเขาร่วมในการตัดสินใจของเราใช่ค่ะหนูเป็นคนทำอะไรมีเหตุผลคุณพ่อคุณแม่ทราบคือต่อให้เลิกกับพอร์ตไปก็ไม่ได้มีผลอะไรใช่ไหมไม่มีน้องคนไหนเลิกกับแฟนค่ะที่ถามคือเราจะให้อภัยน้องหนูไม่ได้โกรธน้องที่มีอยู่นะหนูก็ความสัมพันธ์กับน้องสิแต่นี่พี่เริ่มงงๆพี่เริ่มงงๆก็สถานะคือเรายังรักเขาเป็นน้องน้องของเราด้วยป่ะก็พี่พูดถึงน้องหนูก็พูดถึงน้องที่หนูมีน้องที่หนูมีคือน้องที่อยู่อเมริกาความสัมพันธ์หนูทั้งคู่โอเคค่ะหมายถึงเกรย์เกรย์คนนั้นไม่ได้เป็นอะไรกับหนูค่ะคือเราตัดเลยไม่ได้มีความสำคัญคือถ้าในอนาคตเขาจะมาขอโทษเราหรืออะไรเราก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับไปที่น้องกันอีกไม่มีน้องชื่อนี้อยู่แล้วคุณจะบอกว่าเราใจร้ายไปไหมเนี่ยหนูความจริงคนจะคิดยังไงก็ได้ในสิ่งที่เราคิดเพราะว่าเขารู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนของเรื่องราวเพียงแค่อาจจะ 20-30% จาก100เพราะฉะนั้นในอีกที่เหลือใน 70% นี้คุณไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรพี่ขอถามนิดนึงค่ะเรื่องชุดว่ายน้ำค่ะเออเพราะสูงมากค่ะถ้ามีดาวมากว่ายังไงคะเซ็กซี่เกินไปนี่คือในเรื่องของยังไงคือมีความสูงเกินไปอันนี้คือใครบอกคะในคอมเมนต์ในภาพในคอมเมนต์ในภาพไม่มีใครบอกว่าเว้าสูงเกินไปนะไม่มีซักคอมเมนต์นะเพราะหนูตอบอยู่ภาพโพสเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพโพสค่ะก็มีคนชมว่าท่าโพสแซ่บค่ะทุกคนจะดราม่าว่าเออมันแรงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงอะค่ะท่าโพสเนี่ยถ้าเขาบอกว่าปัญหาอยู่ที่ท่าเราไม่ใช่เรื่องชุดนะคะท่าเนี่ยมันเป็นท่าเดียวกับท่าเบสิกพื้นฐานของท่าบัลเล่ที่เขาเกาะราวแล้วก็ยกขาแล้วก็พับขาที่ฝั่งนึงแล้วก็ท่าโยคะก็เป็นท่าเบสิกพื้นฐานของโยคะเหมือนกันอะไม่งั้นพี่ถามถึงเรื่องชุดละกันอ่ะค่ะชุดมันเว้าค่อนข้างที่จะแบบยกชุดเว้าสูงมันก็มีไฮคัทกับซูเปอร์ไฮคัทซึ่งฝรั่งก็ใส่ซูเปอร์ไฮคัทเยอะมากแล้วยังไงซึ่งอันนี้คือบูมเป็นคนถ่ายใช่ค่ะเขาว่ายังไงบ้างเขาก็ไม่ว่าห่วงไหมคะเขาก็ไม่ว่ายังไงนะคะเพราะว่าปกติอ่ะพี่เขาก็จะรู้สึกมันเป็นเรื่องธรรมดาของการที่ผู้หญิงจะใส่ชุดว่ายน้ำเพียงแต่ว่าชุดว่ายน้ำที่คุณเลือกใส่แต่ละคนลักษณะนิสัยของคุณเป็นแบบไหนถ้าสมมติคุณเป็นฝรั่งมากซูเปอร์ไฮคัทคือเป็นอะไรที่นอร์มอลอ่ะถูกไหมคะแล้วก็หนูว่าคนไทยอาจจะไม่ชินกับที่มันเป็นซูเปอร์ไฮคัทแค่นั้นเองซึ่งสาวๆก็มีการใส่ไฮคัทนะหมายถึงสาวๆไทยเดี๋ยวนี้ค่ะเพียงแต่ว่าจะมากจะน้อยแค่นั้นเองอะค่ะความไม่ชินของคนไทยอาจจะมองว่าเฮ้ยเราค่าเกินไปดูแบบว่าไอ้เนี่ยน่าแหลมเกินไปอะไรเงี้ยหมายถึงด้วยความที่ไม่ชินการที่เราไม่ชินอะไรบางอย่างไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่โอเคนะถูกไหมคะแค่เรารู้สึกว่าไม่ชินเหมือนกับว่าคนตัดผมสั้นคนผมยาวมาตลอดชีวิตอยู่ตัดสั้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ชินผมสั้นเธอไม่ได้แปลว่าผมสั้นของเธอคือเธอตัดมาแล้วผิดอ่ะถูกไหมอ่ะพี่โอเคครับขอบคุณครับอ่ะอินเสิร์ตมาอินเสิร์ตหน่อย